สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะครับเจ๊เจ๊นานานะครับมีไอเดียมาฝากครับจะเป็นเมนูขนมเข่งกรอบกับซุปกิมจินะครับและในช่วงของเท็ดดี้กับมามีนะครับก็จะมีขนมเก๋ๆมาฝาก FC ทุกคนเหมือนกันครับก็คือทาร์ตชาไทยชีสนะครับรสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าหอมละมุนอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนนะครับขนมเข่งกรอบกับซุปกิมจิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะของนานาสูตรวันนี้รับรองเลยแหละว่าหากคุณผู้ชมลองเอาไปทำเนี่ยนะขนมเข่งของคุณจะอร่อยกรอบแบบเพอร์เฟคทุกครั้งที่ทำแน่นอนจ้าของนานาวันนี้จะมีหนึ่งไอเดียค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเชื่อเลยล่ะว่าหลังจากเทศกาลใหญ่ของพวกเราลูกหลานชาวจีนแล้วเนี่ยนะขนมเข่งเนี่ยมีอยู่ในหลายๆบ้านเลยแหละอยู่ในตู้เย็นแบบตากแดดก็แล้วชุบแป้งชุบไข่ก็แล้วทำหลายเมนูก็แล้วมันก็ยังอยู่นี่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียนานาจะเอาขนมเข่งมาทอดกับกรอบแล้วก็ทานกับซุปกิมจิค่ะอร่อยมากๆอยากชวนคุณผู้ชมลองทำกันดูขั้นตอนแรกเนี่ยนะขนมเข่งของเราก็ตากแดดค่ะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ไว้แล้วก็พักทิ้งไว้ตัวเราจะต้องอุ่นน้ำมันก่อนวันนี้น้ำมันท่วมๆก็ต้องใช้นี่เลยน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะข้อดีของเขาเนี่ยนะทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบแน่นค่ะเหมาะกับการทอดไฟแรงๆเมนูนี้ขนมเข่งทอดทีเดียวเยอะๆเลยก็ได้แล้วก็เอามากินวันนี้ชุบทอดค่ะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิไม่ต้องกังวลเลยว่าอุ๊ยจะชุบแล้วจะกรอบไหมเนี่ยชุบอะไรก็กรอบจากนั้นเนี่ยนะคะโซดาเย็นๆใส่ลงไปเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าด้วยความที่ขนมเข่งของนานาเนี่ยนะคะอันนี้นานาเก็บเอาไว้โดยที่เขาเนี่ยยังมีความนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนานาต้องการแป้งใสๆเราจะใส่ตัวขนมเข่งของเราลงไปในแป้งเลยแล้วเดี๋ยวเอาตัวหนีบหนีบขึ้นมาคนขนมเข่งของเราไปแบบนี้ค่ะอย่าตกใจถ้าขนมเข่งของคุณมันขึ้นมาเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยวเรายกลงแล้วเราก็กรรไกรตัดได้ระหว่างรอนะตัดขนมตัดไอตัวขนมเข่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเก็บกระทะสักครู่เดียวแล้วก็จะเอาตัวซุปกิมจิมาทำกับคุณกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนานาต้มน้ำจนส่วนผสมน้ำของเราเริ่มเดือดก่อนระหว่างเรารอน้ำของเราเดือดขออนุญาตตัดขนมเข่งสักครู่เดียวนี่นะคะขนมเข่งของเราเมื่อสักครู่ข้างนอกจะกรอบเลยแล้วข้างในจะโอ้โหนุ่มๆหนึบๆดีมากหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาโรยหน้าซุปกิมจิของเราซุปกิมจิของนานาวันนี้เพิ่มความเข้มข้นคุณขาเข้ากันมากๆน้ำพริกแกงส้มตราโลโบค่ะต้นตำรับแกงไทยอร่อยเข้มข้นได้กลิ่นและรสชาติของแกงส้มแบบดั้งเดิมแต่วันนี้เอามาประยุกต์ใส่กิมจิลงไปคุ้นอร่อยมาก
เนื้อสัตว์ของเราวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่กุนเชียงหมูมินิคอเกลตราอาจารย์นิสักซื้อมาเสร็จต้มเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ใส่ลงไปเลยรอน้ำร้อนจัดๆค่อยใส่กิมจิกับเต้าหู้ลงไปแต่ว่าวันนี้ปรุงรสอย่างเดียวของเราค่ะคุณคะนาใส่น้ำตาลปี๊บเป็นนิดเดียวตัดหวานๆหน่อยเท่านั้นเองอ่ะอร่อยแล้วง่ายมากเอาละเดือดแบบนี้เสร็จแล้วใส่กิมจิยี่ห้อที่ชอบลงไปคนตามด้วยเต้าหู้ค่ะวันนี้เสิร์ฟคู่กับนี่เลยเสิร์ฟคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักจ่านี่คุณพ่อคัดมาแล้วว่าข้าว5สายพันธุ์เนี้ยอร่อยมากๆหุงง่ายค่ะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนใส่หม้อหุงข้าวปกติได้เลยเดือดแบบนี้มาปิดไฟเล่นไปแกงส้มกับกิมจินี่ทำหลายรอบแล้วนะอร่อยมากด้วยจริงๆแล้วผักในกิมจิก็คือยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แบบนี้คนละชิ้นนะคุณผู้ชมชิ้นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งแบ่งกันหน้าตาน่ากินมากเอาล่ะต้นหอมงาขาวคั่วถ้าใครชอบทานไข่ก็สามารถต่อยไข่ลงไปเมื่อสักครู่ได้แล้วก็นี่ขนมเข่งกรอบของเราใส่ลงไปเลยค่ะกรอบจริงชิ้นเล่นๆกรอบมากเรียบร้อยขนมเข่งกรอบกับซุปกิมจิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะของนานาสูตรวันนี้รับรองเลยล่ะว่าหากคุณผู้ชมลองเอาไปทำเนี่ยนะขนมเข่งของคุณจะอร่อยกรอบแบบเพอร์เฟกต์ทุกครั้งที่ทำแน่นอนจ้าคุณผู้ชมอาจารย์เมย์เขาก็บอกว่านานาเอาขนมเข่งกรอบมาทำกับซุปกิมจิอร่อยขนาดนี้ของอาจารย์เมย์เขาก็มีทาร์ตที่เปลือกรอบกรอบที่สำคัญไส้ข้างในเนี่ยเป็นทาร์ตไอชีสอร่อยมากๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในช่วงหน้าเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะทาร์ตชาไทชีสนะครับอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเสิร์ฟก็โรยหน้าด้วยไอซิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยนะครับกลับมาในช่วงนี้ของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนครับเทดดี้อยู่กับมามี่นะครับพร้อมกับเมนูอร่อยๆ1เมนูเลยนะครับ FC อาจารย์เมย์บอกว่าโอ้ช่วงนี้ขนมเก๋มากเลยวันนี้ก็เก๋ไม่แพ้กันใช่ไหมครับและที่สำคัญอินเทรนด์มากๆด้วยได้ข่าวว่าแบบเป็นชาไทยอะไรยังไงนะ
ชีสทาร์ตค่ะโอ้โหชื่อเมนูของเราคือทาร์ตชาไทยชีสนะครับหรือว่าไทยทีชีสทาร์ตใช่ค่ะนะครับขั้นตอนการทำวุ่นวายไหมเอ่ยไม่วุ่นวายค่ะแต่เป็นมินิคือไม่วุ่นวายแต่ทำเราได้นิดเดียวเล็กๆคือเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆพอดีคำแบบอัฟเตอร์นูนทีใช่ค่ะอย่างนั้นเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเมนูทาร์ตชาไทยชีสของอาจารย์เนยจะน่ากินแล้วก็มินิน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของทาร์ตกันก่อนนะครับแป้งทาร์ตนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะกระป๋องนี้นะครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจนะครับทำให้ทาร์ตของเรามีความหอมนุ่มล่ะครับต้องบอกว่านอกเหนือจากความหอมมันแล้วนะฮะยังช่วยให้สีสวยด้วยและอีกหนึ่งอย่างนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะมีน้ำตาลทรายนะครับและอันนี้นะครับจะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะใช้หัวใบไม้นะคะที่ถึงเขาเป็นสมผสมซุยๆเหมือนเม็ดทรายใช้ความเร็วต่ำนะคุณผู้ชมนะค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเขาก็คือจะแยกไม่ได้แบบเนียนนะเป็นแบบเม็ดๆใช่ไหมฮะซุยๆตาเนยหายกับแป้งเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเราตีแป้งกับเนยนะฮะสังเกตจะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยวิธีการเช็คก็คือหยิบขึ้นมาดูโอเคเวลาใส่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใส่นมแล้วค่ะนมข้นจืดทีพอตนะครับค่ะจากเม็ดๆเขาก็จะกลายเป็นก้อนๆนะสมมุติผักจะใช้วันนี้เราก็พักประมาณ2ชั่วโมงแต่ดีที่สุดข้ามคืนที่ตู้เย็นนี่ก้อนๆแบบนี้เลยนี่คือโอเคแล้วพักทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะนะครับจากนั้นเรามารีดแล้วก็กดใส่พิมพ์ใช่ค่ะโอเคครับเอาละครับอันนี้คือแป้งนะครับหลังจากที่เราพักทิ้งไว้2ชั่วโมงนะโอเคจากนั้นนะครับอาจารย์เมย์จะวางใส่ลงในแผ่นพลาสติกนะครับใช่ค่ะรีดไหมค่ะจะดีรีดเลยค่ะเอาลูกกลิ้งจันเมย์เราจะรู้ได้ไงว่าโอเคบางได้ที่แล้วโอเคอย่าบางมากอ่ะโอเคนะดึงแผ่นห้องบนออกนะเดี๋ยวเราก็คัตเตอร์นะคัตเตอร์ค่ะซึ่งคัตเตอร์นี้พอดีกับพิมพ์เปล่าค่ะนี่ก็ต้องตัดออกอ๋อตัดออกด้วยกดจากนั้นปุ๊บก็คลิกนะคะหนึ่งนะครับจะได้ดึงง่ายเลยใช่ค่ะอันนี้เราก็วางลงไปที่ถ้วยก่อนนะวางอย่างนี้ก่อนนะคะพอเวลาเราวางเสร็จแล้วเราก็พยายามดันเขาเข้าไปก็คือพอเขาวางอยู่ตรงนี้ปุ๊บ ก็ค่อยๆใช้นิ้วดันลงไปใช่ค่ะค่อยๆค่อยๆคิดมุมไปเรื่อยๆเอาละทีนี้ขอบๆเหรอครับอาจารย์เมย์เดี๋ยวมาตัดค่ะอ๋อต้องใช้พายยางนะเฉียงๆอย่างนี้นะตัดเขาออกเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บเราต้องอบก่อนไหมฮะหรือยังไงครับจริงๆอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จิ้มเขานิดนึงนะเอาซ่อมนะแทงซ้ายขวาหน่อยเนาะเด็กก็เสร็จแล้วเราก็ไปอบนะคะไปประมาณ170ประมาณ5นาทีให้เขาเซตตัวหลังจากที่วางตัวแผ่นพายนะครับแผ่นทาร์ตลงไปในพิมพ์นะกดให้เขาเข้ามุมนะครับจากนั้นเฉือนเอาตัวขอบๆออกเอาซ่อมนะฮะจิ้มที่ก้นค่ะอย่างนี้โอเคค่ะแบบนี้เลยนะคะเตรียมไว้นะครับอันนี้คือช่วยว่าเวลาอบปุ๊บเขาจะไม่จะไม่ดันขึ้นมาใช่ไหมค่ะไปเข้าเตาอบนะคะ170อบ5นาทีนะกระป๋องนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับช่วยให้คัสตาร์ดชาไทยของเรานุ่มเนื้อเนียนแล้วก็หอมมันสุดๆเลยล่ะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ชาไทยของเรามีความหอมเข้มข้นนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับหอมกลิ่นชาไทยนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแล้วก็เตรียมง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับ
ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับใส่ลงไปในนมข้นจืดเลยอันนี้เป็นแบบสังขยาแบบโอ้แทบจะป้ายขนมปังได้เลยนะโอ้โหหอมมันง่ายๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผสมพอเข้ากันแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้นะฮะอาจารย์เนยต่อเลยครับโอเคขอเอาไข่ยางใส่ครีมชีสลงไปครีมชีสต้องอ่อนตัวนะคะอันนี้จะเป็นครีมชีสที่ทิ้งไว้จนนิ่มนิดนึงนะครับใช่ค่ะเราต้องตีครีมชีสให้เนียนก่อนชาไทยผงนะคะครับเนยลงไปด้วยครีมชีสเนยสดนะครับโอเคเทดดี้เขาครีมมี่แล้วนะคะครับครีมชีสนะครับพอตีเริ่มนิ่มแบบนี้นะครับใส่ไข่ไก่ไป2ฟองครับเดี๋ยวเราปาดอ่างก่อนนะนะครับบางทีส่วนผสมครีมชีสนะเขาจะติดอยู่ที่ขอบๆอ่างนะใช่ค่ะเราก็ต้องใช้พยางนะค่อยๆขูดออกมาใส่อันนี้ลงมานะครับส่วนผสมสังขยาชาไทยครับผสมจนเข้ากันนะครับจะเป็นส่วนผสมของครีมชีสนะครับแล้วก็สังขยาชาไทยเนาะเอาละจากนั้นเปิดความเร็วสูงอีกทีนึงเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราปิดเครื่องเลยเอาละครับเทลงไปในถุงบีบเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่โอเคตัดใช่ไหมโอเคแล้วก็บีบลงในตัวพาร์ทที่เราอบเตรียมไว้นะครับได้แบบนี้ปุ๊บเราอบไหมครับอบเลยค่ะไฟ200องศาเซลเซียสไฟแรงเลยนะเป็นก็ประมาณแค่7นาทีโอ้อบไม่นานนะฮะใช้ไฟแรงเองค่ะใช่ค่ะเข้าเตาอบเลยนะครับเข้าเตาอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะทาร์ตชาไทยชีสนะครับอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเสิร์ฟก็โรยหน้าด้วยไอซิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่โอ้ชิ้นเล็กนี้ๆแต่ว่าเก๋นะชาไทยตอนนี้กำลังฮิตนะคุณผู้ชมนะแล้วเอามาใส่ในส่วนของตัวครีมชีสมันยิ่งชิมก็ยิ่งเพลินยิ่งอร่อยนะครับตัวทาร์ตในแป้งตัวนี้ก็ดีมากๆร่วนกรอบกำลังดีเลยนะครับแนะนำนะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็ทำไม่ยากด้วยนะครับสามารถทำกินได้หรือว่าทำขายก็ดีนะครับทาร์ตชาไทยชีสครับผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือไปดูสูตรอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเข้าไปดูได้นะครับที่โซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทุกช่องทางเลยครับหรือถ้าใครนะครับเป็นแฟนๆ YouTube นะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มีอีก1ช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com นะฮะในนั้นมีข่าวสารแล้วก็สูตรอาหารเพียบเลยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามดูกันได้นะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอากาศแบบนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูแซ่บๆหน่อยแต่ว่าเป็นแซ่บๆที่มีไอเดียเก๋ๆเข้าไปด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำข้าวต้มแห้งกับบุญน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
แน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย FC ของอาจารย์เมย์นะครับโอ้เรียกร้องอยากได้ขนมอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วเป็นเมนูอะไรครับเชอร์รี่บาร์ค่ะ